not in your way, 'cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. เราออกมาจากที่พักแล้วนะคะเดินไปภาษาโอซาก้ากันค่ะอันยองก็ไม่ได้หนาวนะวันนี้แข่งเขาบอก17องศา78ประมาณก็อากาศดีอยู่ไม่หนาวเท่าไหร่นี่ไงเราเจอใบไม้เปลี่ยนสีแล้ววันนี้เราเป็นวันจันทร์ถ้าโซนนี้เดี๋ยวคนทำงานก็มากันตอนเช้าเช้าเนาะตอนเช้าเช้าเยอะคือเราเที่ยววันธรรมดาของเขาใช่ก็น่าจะคนน้อยสวยจังตรงนี้สวยเนาะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีเยอะมากแล้วอ่ะสวยเลยนะสวยนะเดี๋ยวคอนหาทิศก่อนหาทิศทางก่อนอยากจะบอกว่าคนมาเที่ยวนะไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวนี้การเที่ยวเป็นเรื่องง่ายมากเลยเนาะพี่ไม่ต้องกลัวหลงหรอกไม่แบบอยากรู้อะไรใช้ Google แล้วก็นำทางไปง่ายเนาะจริงๆแล้วเมื่อคืนเราเบลอนะเราขึ้นรถไฟแล้วพี่ลืมไปว่ามันต้องขึ้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันช็อตไปชั่วครู่เลยอะแต่เราก็ถามคนเอาว่าเฮ้ยเนี่ยสถานีที่เราจะต้องลงโรงแรมเนี่ยมันไปยังไงคนเขาก็ใจดีมากเลยนะคนผู้หญิงเนี่ยเขาก็ชี้แล้วก็เขาก็บอกเนาะแล้วเวลาที่แบบถึงสถานีเขาก็แบบลุกขึ้นมาบอกเราว่านี่ถึงแล้วถึงแล้วอะไรประมาณนี้แต่เขาพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นแหละแต่ก็มันก็ต้องจับใจความได้ว่าแบบถึงแล้วเอ้าต้องเดินกระทาอ้าวก่อนนะหาทิศก่อนทิศก่อนจะฝั่งนู้นหรอข้ามเลยชุดแล้วค่ะตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่เรามาถ่ายรูปถ่ายรูปที่ปราสาทโอซาก้าโหแค่แบบเราแวกดีเราน่าจะได้เป็นพันรูปแล้วแหละแสงสวยนะวันนี้แสงสวยมากลุงเต้สวยไหมสวยนะสวยไหมคะเล่นทางเข้าปราสาททางเข้าปราสาทโอซาก้าค่ะตอนนี้คนยังน้อยถ้าจะถ่ายต้องรีบถ่ายก่อนให้มาแต่เช้าๆนะคะนี่ก็จะได้วิวแบบนี้นะคนไม่ค่อยมีเข้าไปข้างในกันเดี๋ยวคนจะเยอะว้าสวยมากดูข้างในมีเป็นแบบเป็นปราสาทนะคะนี่คือประตูทางเข้าดูสิตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทโอซาก้านะคะตอนเช้าๆยังคนน้อยอยู่เลยเนาะสวยไหมคือตรงนี้ต้นไม้ก็จะเปลี่ยนสีหมดแล้วเนาะสวยมากสวยไหมโอเคไปต่อกันดีกว่าเราจะไปร้านหนังสือที่เราบอกว่ามันเหมือนที่เกาหลีOut of the
ขโมกอยู่ที่ไหนอยู่ที่สถานีเทมมาบาชิค่ะเพื่อจะไปถ่ายร้านที่เราบอกนะคะแล้วก็คือบันไดบันไดบันไดเป็นยังไงมันเยอะมาก คือไม่มีบันไดเลื่อนหรือลิฟต์นะคะมันคงจะมีแต่เราคงหาไม่เจอเองไปไปกันไปเลยไปกันเลยอากาศเริ่มเย็นแล้วอะอากาศเริ่มเย็นขึ้นเราจะไปด้วยสับเวนะคะวันเดย์พาสอันนี้คือเราได้มาจากอะไรนะทีละพาสโยโกโซะพาสโยโกโซะนะคะก็คือได้ฟรีมาแต่แถมมาหนึ่งวันก็คือมันสามารถใช้ได้24 ชั่วโมงก็คือนับจากเวลาที่เราใช้ตอนนี้เราน่าใช้เนี่ย10 โมง 10 นาทีเราใช้ตอน10 โมง 10 นาทีนะคะก็จะไปตัดอีกวันหนึ่งของอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้10 โมง 10 นาทีวันนี้เรามาเจอทางที่จะไปเชื่อมแต่ปรากฏว่ายังไงมันอ่านยากมากอ่ะมันชื่ออะไรอ่ะใครเคนนาไลเหรอไม่สำคัญเท่ากับอะไรรู้ไหมนู่นบันไดเดี๋ยวจะมาเฉลยกันว่าเมื่อกี้เราลงบันไดมาแล้วใช่เออทำไมแบบที่โอซาก้าเขาไม่ค่อยมีบันไดเลื่อนอ่ะเขาเป็นแบบบันไดอย่างนี้หมดเลยไปอย่าบ่นอย่าบ่นนี่แหละมันทำให้เราผอมระหว่างรอที่พี่หมีไปเข้าห้องน้ำนะคะเมื่อกี้ก็เข้าไปดูร้านช็อกโกแลตร้านนึงคือช็อกโกแลตร้านเขาน่ากินมากเลยนะแต่อ่านชื่อร้านไม่ออกแล้วพอเข้าไปปุ๊บทุกคนในร้านเข้ามาแล้วก็เอาทุกอย่างที่มีมาให้เราชิมจะไม่ซื้อก็ไม่ได้ก็เลยจัดมาค่ะ1 อัน725 เยนเป็นเงินไทย230 7 200กว่าบาท200นี่ค่ะมันเป็นแบบแต่มันน่ากินนะที่ชิมเนี้ยคืออร่อยมากมันจะแบบหนึบๆอ่ะมันเป็นช็อกโกแลตที่แบบคล้ายกับอะไรสักอย่างที่เราชอบกินอ่ะเนื้อมือเออนั่นแหละแต่ว่ามันอร่อยกว่ามันเป็นกลมๆแล้วมันมีกลิ่นมัทฉะหอมมากก็เลยจัดมา1ป่ะไปเถอะไปเสียเวลาเยอะแล้วหลงไหมหลงมากคือหลงจริงนั่งรถไฟผิดนั่งขบวนผิดนั่งขบวนผิดค่ะมันเราจะมาลงที่เนกาชะเนวาอะไรเนี่ยเราจะลงป้ายที่17แต่ว่าเราเลยมาอยู่ที่21แล้วนี่นะคะอยู่ตรงนี้ต้องย้อนกลับเราไปนั่งรถด่วนอ่ะเนี่ยรถด่วนที่มันไม่ได้ลงมันไม่ได้ลงป้าย17มันมาลงป้ายนี้เลยก็นั่งรถสายที่เดี๋ยวเราจะต่อรถรอข้อไปค่ะนั่งจาก21ย้อนไป17รอข้อประมาณตอนนี้11ประมาณ20นาทีรถตกทั้งโหหลังจากที่หลงมานานหลงแล้วหลงอ่ะใช้เวลาหลงประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะกว่าจะมาถึงที่นี่บุ๊กถึงแล้วไปดูข้างในกันวันนี้คือเราตั้งใจมาเราตัดไอ้นี่ไปออกไปเลยร้านคาเฟ่ที่เราบอกไปเข้าไปข้างในกันที่เรายังไม่รู้นะว่าอะไรเป็นยังไง
านี้เปล่าอ่ะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เราเข้ามาที่บูแอร์เราอยากมาตั้งแต่มาญี่ปุ่นครั้งแรกก็ไม่ได้ไปสักทีเล่นอยู่ในนั้นแล้วเล่นของเล่นไปข้างในไหนก่อนมีของเล่นก่อนเลยไหมไปกระเป๋าก่อนเลยเอาได้ขึ้นไปข้างบนก่อนเรายังไม่รู้ว่ามันต้องไปทางไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนละกันอยากมาหลายครั้งแล้วอยากมานานแล้วมึงจะได้มาครั้งนี้อันนี้มันไม่เหมือนบุ๊กออฟที่แบบเล็กๆทั่วไปมันเป็นซูเปอร์บาสาร์ก็คือของบุ๊กออฟที่มีเสื้อผ้าแบรนด์ใช่เฮ้ยเหมือนกระเป๋าเหมือนอยู่ข้างล่างเลยบุ๊กออฟบางที่เนี่ยจะมีแค่หนังสือแต่ที่นี่จะเป็นพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของเยอะมากของเยอะมาก500 เยนหรอแล้วก็แบบจะบอกว่าบุ๊กออฟเนี่ยมันจะเป็นของมือสองที่คนญี่ปุ่นเขาใช้แล้วเขาก็จะคัดมาแล้วก็จะเอามาขายที่นี่นะคะจะบอกไว้ก่อนเลยว่ามันก็ตามสภาพอะราคาตามสภาพนะคะเดี๋ยวนี้แค่500 เยน500 เยนเฮ้ยแต่สภาพแล้วอย่างนี้คือ150 บาท150ถูกมาก500 เยนมากวันนี้ชอบให้มือหักเลยนะชอบมือหักค่ะวันนี้ยังไงบ้างของของเยอะมากตอนนี้เราน่าจะมากับช่วงของฝั่งผู้ชายมีกันดั้มด้วยใช่ให้กันดั้มอยู่ชั้นล่างมันมีของเล่นเยอะมากด้วยแล้วก็มีแบบเสื้อผ้าผู้ชายมีอะไรเยอะนะนี่เรามาฝั่งเสื้อผ้าผู้ชายอยู่นะคะตัวนึงก็ราคาน่าจะประมาณเนี่ยตามนี้เลยนะคะเยอะมากเยอะมากเยอะมากเสื้อผ้าเยอะมากนี่178 เยนเนาะเฮ้ยมันถูกขนาดนั้นเลยห้าร้อยสิบเยนเหรอเท่นะเนี่ยได้ปะเนี่ยได้ปะเฮ้ยน่ารักน่ารักน่ารักไหม510 เยน150 บาทไหมของไนกี้ด้วยนะไนกี้ค่ะมีทุกอย่างเยอะมากวันนี้ใครจะโดนอะไรกันดั้มมาดิมีดิต้องมีแบบถ้าใครแบบจะมาซื้อเสื้อกันหนาวนะมาที่นี่เลยเพราะว่าที่นี่เสื้อกันหนาวเยอะมากของผู้ชายนะคะเยอะมากแล้วสะอาดนี่เป็นสาขาใหญ่ที่สุดของโอซาก้านะใช่ค่ะสาขาใหญ่ที่สุดนะคะออกนอกเมืองมาเดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ให้ได้ค่ะจะปักหมุดไว้ให้ปักหมุดไว้ให้แล้วกันเพราะอธิบายไม่ถูกอธิบายทางไม่ถูกคือมันต้องนั่งรถไฟมาแล้วมันก็ต้องต่อบัสอีกทีนึงอันนี้มันเป็นเสื้อผ้าผู้ชายแล้วว่าเราไม่ใช่โซนนี้อ่ะต้องไปจากที่นี่เราต้องไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดมันไม่ใช่โซนของเราแล้วนะคะฮะถึงแล้วนะคะสิ่งที่น้องขนมรอคอยกระเป๋า41,000ก็ประมาณเท่าไหร่คะประมาณ16,000ยังไงคะน่าจะหมดตัวนะคะวันนี้ดูทรงแล้วน่าจะหมดตัวค่ะน่าจะหมดตัวแล้วลองอธิบายเพื่อนๆดูรุ่นไหนยังไงตัวนี้ก็เป็นชาแนลค่ะก็ถูกนะก็เป็นไปตามรุ่นนะคะก็เป็นไปตามสภาพถือว่าถูกนะ22,000ตอนนี้ที่นิ่งเงียบไม่เคยคำนวณอยู่ใช่ไหมคะ
ไงโหกระเป๋าตัวเล็กที่อยากได้อะไรหรอคะโหดูแลเลยจะเหมือนอยู่บนทุ่งดอกไม้อันนี้30,000เยน10,000 บาทขอให้เธอดื่มด่ำกับทุ่งดอกไม ของเล่นนะคะโอ้โหเยอะมากอ่ะเยอะมากนี่ถูกมากเลยมีโดนมีโดนของเล่นเยอะมากของเล่นเยอะมากถ้าเป็นพวกแก่แพ็คแล้วก็จะถูกหน่อยนะครับอย่างแบบนี้ตัวละ350 เยนแต่ว่าไม่มีแพ็คแล้วอะไรประมาณอย่างนี้มีเหมือนของใหม่เลยนะก็มีแบบถูกมากถูกมากกำลังเดินไปหาตึกอุเมราสกายอยู่นะคะเดินไม่ถึงสักทีค่ะกินนั่นกินนี่แวะนู่นแวะนี่นะคะข้างหลังเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นไอ้เทศกาลไฟที่เขาจัดกันเนาะระยิบระยับเนี่ยเขาจัดยาวเลยนะเป็นทั้งถนนเลยเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันแต่ตอนนี้เราไปขอไปอุเมราก่อนวันนี้ก็หมดไปอีก1 วันนะคะสำหรับวันที่2ของเราแบบเหนื่อยมากเราไปเดินตามหาอุเมราสกายมาแบบว่าวนอยู่อย่างนั้นประมาณชั่วโมงครึ่งแต่รูปสวยมากนะรูปสวยมากแล้วก็ไปต่อที่โยโดวาชิค่ะแล้วก็ได้ของมันนิดหน่อยเป็นของพิเศษแค่นั้นแหละเพราะเห็นถนนที่เป็นไฟกลางคืนแล้วด้วยสวยมากเดี๋ยวไว้ต้องหาโอกาสไปถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูนะมันอยู่แถวหน้าโยโดใช่สวยมากถ้าเกิดว่าเราไปส่งตัวให้ดูว่ามันเป็นยังไงคือมันสวยมากคือมันเป็นแบบใบไม้ขึ้นเปลี่ยนสีแล้วก็มีไฟสวยมากไปหาข้าวกินก่อนไปหาข้าวกินก่อนวันนี้เดินคนหลังมากให้ดูว่าวันนี้เดิน 19.1
11.19.11 โลนะคะเดินไป 30,782 ก้าวนี่ยังไม่ถึงที่พักนี่ต้องไปต่อรถไฟนอนก็ประมาณ20โลค่ะวันนี้มีแบบเป็นเลขกลมๆโอเคเราขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะไม่ไหวแล้วไม่ไหว